ปิดคำพูดน้องนิรินยาใจสำคัญทำหนิงปณิตาเก็บอาการไม่อยู่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ดาราและผู้จัดสาวหนิงปณิตาเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นข่าวร้อนและข่าวลือมีปัญหากับสามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะโดยหนิงเปิดใจว่าเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาหนิงไปต่างประเทศโดยไปทำงานยืนยันไม่ได้หนีใครไปทำงานโดยมีการแพลนกับครอบครัวอยู่แล้ววันนี้หนิงขอตอบได้เท่าที่ตอบเพราะเป็นประเด็นเซนซิทีฟเมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันวาเลนไทน์จริงหรือไม่หนิงปณิตาเผยว่าธรรมชาติของครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหายอมรับครอบครัวมีปัญหาอยู่แต่พอเป็นครอบครัวก็มีทางครอบครัวของหนิงและคุณจินรวมถึงคนที่รักเราเมื่อมีปัญหาต้องใช้สติในการแก้จังหวะของหนิงก็กำลังแก้ปัญหาอยู่เมื่อถามถึงข่าวที่หนิงออกจากบ้านหนิงร้องไห้น้ำตาคลอและเผยว่าหนิงทำงานมา20ปีในวงการบันเทิงไม่เคยรู้สึกน้อยใจสื่อแต่มีอยู่ลึกๆพอมีข่าวหรือแฮชแท็กนางร้ายหน้าเหวี่ยงหรืออื่นๆข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างหนิงให้ความร่วมมือในการตอบคำถามแต่บางข่าวก็ไม่ใช่หนิงโดยตอบไปแล้วว่านางร้ายหน้าเหวี่ยงตอนนั้นไม่ใช่ตนเองแต่หลายเรื่องเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อถามว่าใช้สถานะครอบครัวและสามีกับคุณจินอยู่หรือไม่หนิงตอบว่าตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกันกับพี่จินยังใช้สถานะนั้นอยู่แต่ทุกครอบครัวมีปัญหาอยู่แล้วหนิงพร้อมแก้ไขปัญหาทุกเรื่องถ้าหนิงทำไม่ดีหนิงพร้อมยอมรับและแก้ไขในทุกเรื่องยิ่งเป็นเรื่องครอบครัวต้องแก้ไขให้ดีที่สุดโดยยังอยู่ในช่วงแก้ไขปัญหาถ้ามีความต้องการและความชัดเจนหนิงเป็นคนค่อนข้างชัดเจนแต่ทุกอย่างเร็วจนตั้งตัวไม่ทันขอเวลาอีกนิดนึงในฐานะมนุษย์แม่ทุกคนสิ่งสำคัญคือต้องทำสิ่งที่ดีให้กับลูกไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำให้ลูกจึงอยากวิงวอนข่าวบางข่าวแต่เชื่อว่าไม่มีใครเกลียดนิ้งแต่กลัวข่าวสร้างบาดแผลให้กับลูกและไม่มีใครอยากมีปัญหาเมื่อถามว่าได้คุยกับคุณจินถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไหมหนิงกล่าวว่าได้คุยกันประมาณนึงเมื่อถามว่ามีบางข่าวลือไปถึงขนาดพอเมาก็จะขอหย่าหนิงกล่าวว่าอย่างที่บอกอยู่ในกระบวนการการแก้ไขถ้าแก้ไขจะออกมาในแบบไหนก็ไม่รู้แต่สำหรับหนิงสิ่งที่จะตัดสินใจในอนาคตต้องดีกับลูกและอยากให้ทุกคนเมตตาและแคร์ลูกของหนิงเยอะๆเมื่อถามถึงผู้ใหญ่รอบตัวของสองครอบครัวช่วยกันซัพพอร์ตหนิงกล่าวว่าขอจบเท่านี้ได้ไหมพร้อมกับยกมือไหว้หลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากชาวโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจหนิงปณิตากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวล่าสุดหนิงปณิตาก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักที่ชุ่มฉ่ำหัวใจแต่เช้าตรู่เมื่อเจ้าตัวได้นั่งรถไปส่งลูกสาวน้องนิรินทร์ที่โรงเรียนโดยสาวน้อยได้นั่งตักคุณแม่พร้อมกับบทสนทนาที่อ่านแล้วต้องอมยิ้มตามระหว่างไปโรงเรียนแม่พูดว่านิรินทร์ตัวหนักแล้วนะนั่งทับแบบนี้แม่ไม่ไหวแล้วนะนิรินทร์พูดตอบว่าหนูจะทับแบบนี้จนเรียนจบทำเอาบรรดาคนที่ได้เห็นนั้นต่างเข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่และนอกจากนี้ยังเข้ามาให้กำลังใจหนิงปณิตากันอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจาก lastnewroom.info ขอบคุณค่ะ